หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาการเป็นแชมป์โลกของทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้ว5ปีตอนนี้ถึงเวลายุคใหม่แล้วนะครับมีดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังเฉิดฉายอยู่ในตอนนี้วอร์เรนเซียเอมรี่มิดฟิลด์วัยเพียงแค่17ปีกลายเป็นที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเด็กหนุ่มที่ยังมีภาระมากมายทั้งการเล่นฟุตบอลและการเรียนได้รับการขนานนามว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับพรสวรรค์สูงมาระยะหนึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับโค้ชทีมเยาวชนมาตั้งแต่ชุดอายุต่ำกว่า11ปีด้วยตำแหน่งการเล่นของเขาที่ทำได้ทั้งผู้เล่นเบอร์6เบอร์8หรือเบอร์10ทำให้เจ้าตัวนั้นถูกนำไปเปรียบเทียบกับจูดเบลลิงแฮมผู้ซึ่งกำลังได้รับคำยกย่องเป็นอย่างมากเช่นกันโดยผลงานของเขาในฤดูกาลแรกกับเรอัลมาดริดฟุตบอลแม็กขอพาไปรู้จักอีกมุมหนึ่งของวอร์เรนเซียเอมรี่กองกลางจากปารีสแซงต์แชร์กแม็กผู้เล่นที่ถูกมองว่าจะกลายเป็นจูดเบลลิงแฮมแห่งฝรั่งเศสดาวรุ่งที่พร้อมฝ่ากองเงินของ PSGในช่วง20ปีที่ผ่านมาปารีสแซงต์แชร์กแม็กได้พัฒนาผู้เล่นอะคาเดมี่ออกมาหลายต่อหลายคนแม้ว่าจะเป็นสโมสรที่อุดมไปด้วยเงินถุงเงินถังแต่พวกเขาก็ทำเรื่องเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยเช่นกันแม้จะไม่ได้โดดเด่นแต่ก็มีนักเตะหลายต่อหลายคนพยายามจะก้าวขึ้นมาเป็นแข้งคนสำคัญให้กับทีมชุดใหญ่ได้เจมส์เอมรี่เป็นรายล่าสุดที่คริสตอฟกาติเย่อดีตกุนซือของทีมนั้นพยายามที่จะใช้เขาบ้างฤดูกาลที่แล้วขณะที่อายุเพียงแค่16ปีแต่ตัวได้ลงสนามในลีกเอิงไปถึง26เกมและได้รับโอกาสในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาเยิร์นมิวนิกเพราะสร้างความประทับใจในบทบาทกองกลางแต่บ่อยครั้งเขาก็ได้รับโอกาสลงในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาเนื่องจากทีมยังอยู่ในระบบที่ต้องใช้เลโอเนลเมสซี่เนย์มาร์คิลิยานเอ็มบัปเป้ซึ่งก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักในบทบาทมิดฟิลด์ตัวกลางเขาได้สร้างความประทับใจหลายตัวหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเกมใหญ่หรือเกมเล็กจนกลายเป็นดาวรุ่งอายุน้อยที่สุดที่สามารถทำแอสซิสต์ได้ของสโมสรเพชรเม็ดงามแห่งเมืองน้ำหอมนับตั้งแต่นั้นมาเซเอเอมรี่พัฒนาขึ้นอย่างมากนะครับการแอสซิสต์ของเขาเกิดจากการจ่ายบอลสุดคลาสสิกให้กับมาโกอาเซนซิโอหลังจากนั้นเขาก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจไม่แพ้กันใน1เดือนต่อมากับการทำ2แอสซิสต์ในเกมที่เอาชนะเอซีมิลาน 3-0 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนั่นไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เขาทำดูเหมือนเกมรุกจะเป็นจุดที่โดดเด่นของเขาแต่การเล่นของเขายังมีมากกว่านั้นทั้งการตัดบอลเข้าสกัดขับเคลื่อนเกมและคลุมพื้นที่ซึ่งเขาเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งหมดไม่ว่าจะต้องจับคู่กับใครหรือจะยืนในระบบมิดฟิลด์3คนสิ่งที่เขาทำอาจจะไม่ได้เป็นรูปธรรมออกมาในรูปแบบที่มองเห็นกันได้ง่ายเหมือนการทำประตูหรือแอสซิสต์รางวัลส่วนตัวก็แทบจะไม่มีอะไรแต่อย่างน้อยก็ยังมีสถิติมายืนยันได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลสำเร็จถึง 91% จ่ายบอลสร้างสำเร็จมากกว่า30ครั้งต่อเกมซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้เป็นกุนซือขณะที่เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริง14จาก15นัดลงเล่นครบ90นาทีถึง11เกมนี่คือกองกลางอายุน้อยที่เล่นได้โดยใช้สติปัญญาเหมือนผู้เล่นมากประสบการณ์และทำแบบนั้นได้แทบทุกสัปดาห์ถึงขั้นที่หลุยส์เอริเก้ออกมายกย่องว่านี่คือเพชรเม็ดงามกันเลยทีเดียวอังรีคือผู้ผลักดันเขาใช้เวลาไม่นานเลยกับการได้รับโอกาสรับใช้ชาติเซเอเมรี่เป็นผู้เล่นของทีมเยาวชนตั้งแต่อายุน้อยและประกาศศักดาอย่างเต็มที่ในการแข่งขันยูโร U17 ในเดือนมิถุนายนปี2022ทำผลงานยิงได้1ประตูในเกมรอบรองชนะเลิศกับทีมชาติโปรตุเกสก่อนจะชนะโดนจุดโทษเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศจนกระทั่งจบเป็นแชมป์เทียรี่อองรีเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่เห็นแววของเขาในทีมชาติฝรั่งเศสชุดอายุไม่เกิน21ปีในฐานะเฮดโค้ชอองรีเลือกเซเอเมรี่เข้าทีมยังไม่พอยังแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมและทำให้เขาเป็นศูนย์กลางของทีมในช่วงนั้นด้วยอยากเห็นว่าอะไรที่สร้างเขามาองรีเปิดเผยหลังจากมอบปลอกแขนกัปตันทีมให้ทำให้เซอีเอมรีกลายเป็นกัปตันที่อายุน้อยที่สุดในชุด U21 ของฝรั่งเศสและเด็กหนุ่มผู้นี้ก็ตอบแทนโค้ชของเขาอย่างเต็มที่เขาลงเล่นเกมแรกในฐานะกัปตันทีมกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางในเกมที่เอาชนะเดนมาร์ก 4-1 และยังทำผลงานระดับเดียวกันในเกมกับสโลวีเนียและบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเขาแทบจะไม่มีความกดดันใดๆเลยกับการรับภาระบทบาทกัปตันทีมชาติท้องฟ้ายังมีจุดสิ้นสุดผมไม่เคยเห็นผู้เล่นอายุน้อยที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมันยากที่จะเห็นผู้เล่นอายุน้อยเล่นในตำแหน่งนั้นอองลีกล่าวเสริมจูดเบลลิงแฮมแห่งแดนน้ำหอมมีข่าวลือเล็กๆเกิดขึ้นว่าที่ปารีสไม่สนใจในการเซ็นสัญญาจูดเบลลิงแฮมเป็นเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของเซียเอมรี่และอาจจะทำให้อนาคตของนักเตะรายนี้ถูกบดบังโดยกองกลางทีมชาติอังกฤษได้ทั้งสองคนถูกสื่อจับโยงกันในแง่ของบทบาทและสไตล์การเล่นเส้นทางชีวิตก็คล้ายคลึงกันเล็กน้อยโด่งดังตั้งแต่เด็กๆเช่นกันกับปัจจุบันทีมชาติอังกฤษขาดเบลลิงแฮมไปไม่ได้ซะแล้วแม้แต่สโมสรต้นสังกัดอย่างเรอัลมาดริดก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าการมีอยู่ของเขานั้นสำคัญขนาดไหนขณะเดียวกันนะครับเซียเอมรี่ก็กำลังจะก้าวไปถึงจุดๆนั้นเขาก้าวขึ้นไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเขาอยู่ในกลุ่มของซูเปอร์สตาร์อย่างออเรเลียนชูอาเมนี่เอดัวโดคามาวิงกาอาเดรียนราบิโอเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแถมยังสามารถได้โอกาสในการแสดงศักยภาพอีกด้วยลุยส์เอริเก้เป็นอีกหนึ่งกุนซือที่ก็ไม่ได้เป็นประเภทปิดโอกาสนักเตะดาวรุ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขาให้โอกาสเด็กวัย17ปีลงสนามเป็นตัวจริงและเริ่มกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักด้วยซ้ำโดยการใช้หมุนผู้เล่นคนอื่นๆแทนไม่ว่าจะเป็นฟาเบียนรุยส์คาร์ลอสโซเล่หรือวิตินยาในขณะเดียวกันนะครับดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสก็ยังเป็นอีกหนึ่งกุนซือทีมชาติที่ไม่เคยปิดโอกาสผู้เล่นดาวรุ่งเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อเขาส่งคามาวิงกาลงเล่นในนามทีมชาติตั้งครั้งแรกด้วยวัย17ปีแม้ว่าจะมีนัยยะในเรื่องของการจองตัวเพื่อไม่ให้ไปเล่นทีมชาติอื่นในอนาคตแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุดแน่นอนนี่คือเวลาที่เหมาะสม
ในเรื่องของสโมสรเขาก็ยังได้เฉิดฉายในลีกเอิงต่อไปแน่ๆในซีซั่นนี้ถ้าไม่บาดเจ็บยาวไปเสียก่อนแต่ในขณะเดียวกันกับโอกาสติดทีมชาติฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของยูโร2024แล้วโปรแกรมในช่วงต้นปีหน้าเชื่อว่าจะมีการหมุนเวียนให้โอกาสผู้เล่นหลายๆคนเข้ามาพิสูจน์ตัวเองเพื่อ นำไปสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีเราจะได้เห็นกันว่าทั้งคามาวิงกาและชัวเมนี่จะประสบปัญหาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งทั้งกับทีมชาติและสโมสรหรือไม่ซึ่งนั่นอาจทำให้โอกาสของเซเอเมรี่เพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้เล่นที่พร้อมเบียดตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเคเฟนตูระยูฟซุฟฟอฟานาหรือบูบากากามาร่าก็ยังไม่โดดเด่นพอที่จะทำให้ชื่อของเซเอเมรี่นั้นเลือนหายไปในแผนของเดชองจะมีองตวนกริสมันยืนเป็นผู้เล่นหมายเลข10อยู่แล้วอย่างมั่นคงโดยไม่มีใครโต้แย้งขณะเดียวกันตำแหน่งเบอร์6ก็น่าจะให้ชัวเมนี่ลงเล่นในวงเล็บถ้าเขาไม่บาดเจ็บนะครับฉะนั้นก็จะเหลือโควต้าเดียวซึ่งปัจจุบันเป็นการแย่งชิงกันของคามาวิงกาและแอดเรียนราบิโอซึ่งหากคามาวิงกาไปโดดเด่นในเรื่องของการเล่นแบ็กซ้ายมากกว่าแล้วก็จะทำให้ตำแหน่งนี้เป็นการสู้กันระหว่างราบิโอและเซเอเมรี่โอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงของเขาก็จะมีมากขึ้นไปอีกมันเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างมากและอาจจะทำให้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในขุนพลชุดใหญ่สู่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าก็เป็นได้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์